แห่งบี้รัฐบาลตามตัวจำเลยคดีตากใบอย่าปัดความรับผิดชอบฝ่ายค้านขู่ซักฟอกการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11นาฬิกา58นาทีณัฐพงษ์บี้รัฐบาลตามตัวจำเลยคดีตากใบอย่าปัดความรับผิดชอบวันประชาชนหมดความเชื่อมั่นยันฝ่ายค้านใช้ทุกกลไกติดตามเรื่องนี้ขูดซักฟอกเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีคดีตากใบจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมซึ่งสังคมเรียกร้องให้จำเลยทั้ง7คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหนึ่งในนั้นมีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสถานะของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะความเป็นจำเลยของพลเอกพิสารดังนั้นจึงยังเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องติดตามตัวจำเลยที่หลบหนีในต่างประเทศไม่ว่าจำเลยคนดังกล่าวจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ตามไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการติดตามจำเลยกลับเข้ามาดำเนินคดีได้เพราะถือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมเนื่องจากเป็นคดีที่สร้างบาดแผลให้กับคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนจะนำจำเลยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ก่อนคดีหมดอายุความหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งดูผลลัพธ์แต่ให้ดูถึงความตั้งใจและเจตจำนงทางการเมืองที่ผ่านมามีการแถลงข่าวจากฝ่ายรัฐบาลว่ามีการเซ็นใบลาออกดูเหมือนเรื่องจะจบย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเพราะสถานะความเป็นจำเลยยังคงอยู่หน้าที่ของรัฐบาลคือการติดตามจำเลยทุกคนที่ยังหลบหนีกลับมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเมื่อถามว่าพลเอกพิสารระบุในใบลาออกว่าจะมาชี้แจงหากอาการป่วยทุเลาลงซึ่งน่าจะภายหลังคดีหมดอายุความนายณัฐพงษ์กล่าวว่าหากเป็นแบบนั้นจริงสังคมคงตั้งคำถามและเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เป็นความพยายามในการหลบหนีคดีรัฐบาลก็จะยิ่งสูญเสียความเชื่อมั่นต่อประชาชนมากขึ้นในฐานะฝ่ายค้านจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อและตีแผ่ความจริงอย่างเข้มข้นต่อไปตนไม่อยากพูดชี้นำเพราะตอนนี้ยังคงมีเวลาที่รัฐบาลยังสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อถามว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามในสภาหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าคงจะใช้กลไกหลายอย่างไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ตั้งกระทู้ถามอย่างเดียวยังมีอีกหลายเวทีทั้งการอภิปรายตามมาตรา151และ152การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมาธิการที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดยืนยันว่าเราจะใช้กลไกทุกช่องทางในการติดตามเรื่องนี้ต่อไปเหนื่อยกว่าที่คิดแดนแพตตี้เปิดใจหลังเลี้ยงลูกแฝดเตรียมคัดเลือกพี่เลี้ยงที่ตรงใจบันเทิงวันที่17ตุลาคม2567 18นาฬิกา55นาทีมันเหนื่อยกว่าที่คิดพ่อแม่มือใหม่แดนแพตตี้เปิดใจหลังเลี้ยงลูกแฝดลิกก้าโรรา2เดือนแทบไม่ได้นอนเตรียมคัดเลือกพี่เลี้ยงที่ตรงใจพ่อแม่มือใหม่แดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลิน
ควงคู่กันออกงานอีเวนต์ครั้งแรกหลังคลอดลูกแฝดน้องลิก้าและน้องโรราได้2เดือนแล้วโดยในวันนี้วันที่17ตุลาคม67แดนแพตตี้ที่มาร่วมงาน LG Subscribe The Smartest Way To Own Appliance นะห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิได้เปิดใจถึงการเลี้ยงลูกแฝดในฐานะพ่อแม่มือใหม่แทบไม่ได้นอนบางครั้งคุณแม่แพทถึงกับนอนหลับไม่ได้สติเพราะความเหนื่อยแต่ก็โชคดีได้สามีซัพพอร์ตช่วยเลี้ยงทำได้ทุกอย่างยกเว้นแค่ปั๊มนมและตอนนี้เตรียมหาพี่เลี้ยงให้ลูกแล้วพร้อมกันนี้แดนเผยถึงความพร้อมในการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แดนบีมในปลายปีนี้หลังขออนุญาตภรรยาเจียดเวลาเลี้ยงลูกไปฟิตซ้อมร่างกายดีใจที่แฟนๆยังเห็นคุณค่าความสามารถที่จะมอบความสุขให้กับ FC ออกงานแรกหลังจากคลอดลูกแพตตี้ใช่งานแรกเลยค่ะแดนจะมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพราะระบบการจัดการในการเลี้ยงลูกยังไม่ลงตัวยังมีความเป็นห่วงแผลผ่าตัดของคุณแม่อยู่ด้วยคุณแม่หุ่นกลับมาเหมือนเดิมมั่นใจแล้วแพตตี้กลับมาแล้วค่ะน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมแล้วค่ะจริงๆไม่ได้ฟิตอะไรเลยหลักๆก็เลี้ยงน้องแล้วก็นอนแต่นอนน้อยมากๆเพราะว่าตอนนี้ต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงก็รู้สึกว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาไม่เคยได้นอนยาวอีกเลยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองหัวเราะผ่านไป2เดือนแล้วปรับตัวได้หรือยังแพตตี้ก็ยังค่ะรู้สึกว่ากลางคืนพี่แดนต้องคอยสะกิดบ่อยมากเพราะว่าไม่ตื่นแดนไม่ตื่นแบบหมดสติสามีสะเกิดทุกคืนแดนสกิดเรียกมาให้ปั๊มนมยังไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นหัวเราะแพตตี้ปั๊มนมค่ะยิ้มคุณแม่เหนื่อยจนไม่มีแรงตื่นแพตตี้แพทว่ามันนอนน้อยเพราะปกติแพทเป็นคนนอนเยอะมากแล้วเป็นคนนอนเร็ว3ทุ่มหลับตื่นมาอีกที6โมง7โมงเช้าแต่ทุกวันนี้นอนแค่2ชั่วโมงแดนบางทีลูกร้องน้องแพทเขาก็ไม่ได้ยินคือหมดสติจริงๆเห็นภรรยาเหนื่อยขนาดนี้ก็สงสารครับก็พยายามจะเข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในการป้อนนมกระดึกเราก็เหมาเป็นหัวหน้างานอยู่เรากระดึกพอเป็นลูกสองคนแล้วการดูคนเดียวความยากก็คือว่าถ้าเขาร้องไห้พร้อมกันสองคนเราจะบริหารยากนิดนึงแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้หาวิธีจัดการกับน้องๆถ้าเกิดว่าเขาตื่นคนละรอบเราป้อนคนหนึ่งให้เสร็จก่อนวางเสร็จแล้วไปป้อนอีกคนหนึ่งวางจบแต่พอร้องพร้อมกันมันต้องถูกซอยนิดนึงป้อนสลับกันไปมาประมาณ6ครั้งในการจบ1รอบ2เดือนนี้คือหัวหมุนเลยแดนก็ประมาณนี้ครับแพตตี้เกิดกรณีขึ้นตอนที่หนูไม่ตื่นพี่แดนเรียกแล้วแพตแพตแต่ไม่ตื่นพี่แดนเขาช่วยเราเลี้ยงลูกได้เยอะมากเขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยค่ะคือหลักๆแพตปั๊มนมเวลาหุ้มกล่อมหรือเวลาป้อนนมเขาก็จะคอยจัดการให้หมดเลยทำทุกอย่างเป็นแบบที่แพททำเป็นหมดเลยเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์สเป็นหมดเลยทำไม่ได้อย่างเดียวคือปั๊มนมแดนอยากจะช่วยปั๊มมากเลยยังไม่ได้ลองชิมให้ลูกก่อนให้ลูกกินก่อนเดี๋ยวไม่พอลูกต้องการน้ำนมเยอะแยกหน้าตาลูกใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่แดนคิดว่าเหมือนใครแพตตี้จริงๆต้องคนอื่นช่วยดูเพราะว่าดูยากแดนที่เราดูจากคอมเมนต์เขาก็จะบอกว่าลูกสาวเหมือนผมลูกชายจะเหมือนน้องแพตก็
็ไม่รู้แล้วแต่มุมมองแพตตี้แพตคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกกับตอนนี้ไปดูรูปแล้วเหมือนคนละคนกันเลยเปลี่ยนอีกแล้วก็ยังคงเปลี่ยนอยู่รู้สึกยังไงสามีเราช่วยดูแลลูกทุกอย่างเลยแพตตี้ดีค่ะแพทว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆพอจุดที่เราเหนื่อยมากๆจากการที่เราไม่ได้นอนเอนเนอร์จี้เราจะตกมากเลยแล้วพอมันมีคนที่ซัพพอร์ตที่ดีมันทำให้เรามีกำลังใจต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆมันง่วงแล้วท้องตลอดแดนเราได้ยินมาว่าจะมีภาวะคุณแม่หลังคลอดที่คล้ายๆเกือบจะซึมเศร้ามีคนขู่เยอะมากเลยเราก็กลัวจะซึมเศร้าไม่ได้นะหนูพี่อยู่เคียงข้างอย่าเศร้านะเราก็อยู่ข้างๆเขาแพตตี้แต่โชคดีแพตไม่เป็นทั้งตอนท้องและหลังคลอดรอดหลายคนก็เชียร์ลูกน่ารักแบบนี้มีวางแพลนไว้ไหมจะมีอีกตามรอยพี่บีมกวีแพตตี้โอ้หัวเราะแดนยังเลยบางคืนก็หันมาถามกันน้องชอบพูดเล่นๆเอาอีกไหมก็บอกพอก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนหัวเราะแพตตี้พอก่อนไม่ได้นอนเลยแดนเพราะจริงๆแพลนเราจุดเริ่มต้นคิดว่าจะมีแค่สองคนแต่ว่าอนาคตก็ไม่ได้ขนาดปิดกั้นนะถ้าถามนะวันนี้ก็จะมีแค่สองคนใครถามว่าอยากจะมีเพิ่มไหมแดนคุยกันเล่นๆครับน้องแพทจะถามมาพี่แดนเป็นยังไงเอาอีกไหมแพตตี้คือเราเป็นพ่อแม่มือใหม่มากๆไม่เคยเลี้ยงเลยแล้วพอมาเลี้ยงจริงๆก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วพอของเราเป็นคูณสองบางทีรับไปคนละคนแพทก็บอกกับพี่แดนเราเหมือนเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยเพราะว่าแต่ละคนคือช่วยกันไม่ได้เราต้องช่วยน้องของแต่ละคนที่อุ้มอยู่แดนแล้วส่งสายตาให้กันโชคดีนะมีชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงบ้างหรือยังแดนก็มีบ้างครับหลายๆคนก็มีความหวังดีแนะนำนู่นนี่บ้างจริงๆเราก็ได้หลายข้อมูลที่ดีจากชาวเน็ตด้วยนะเอามาปรับได้มีเรื่องนี้ด้วยเหรอดีก็ไปศึกษาเพิ่มก็ขอบคุณคำแนะนำดีๆของคุณแม่เราเองก็คุยกันว่าเราจะพยายามระมัดระวังในเรื่องของการลงคลิปหรือลงโพสต์อะไรที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของลูกเราก็พยายามจะคิดให้ดีที่สุดว่าการเลี้ยงแบบนี้ถูกต้องไหมหาข้อมูลให้ดีที่สุดเราก็รู้ว่ามันมีหลายๆคนที่เฝ้ามองอยู่เราเลี้ยงลูกแบบไหนแดนเลี้ยงตามสมัยใหม่เลยตามหนังสือทุกเชื้อชาติเลี้ยงตามผู้เชี่ยวชาญก่อนจะมีลูกใช้เวลาศึกษาเยอะมากหลายศาสตร์มากกำลังจะเริ่มให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาที่บ้านแล้วด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็กและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกนิสัยของลูกๆรวมกับคุณหมอที่เราปรึกษาคุณหมอเด็กที่เราพาไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็พยายามหาข้อมูลให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆของเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าตอนนี้ไม่ทำแก้ตอนหลังก็จะเหนื่อยมีไปบ่นกับพี่บีมไหมว่าเหนื่อยมากแดนยังไม่บ่นเพราะผมรู้สึกว่าดีกรีผมยังไม่เท่าที่พี่บีมเคยบ่นให้ผมฟังผมน่าจะยังไม่หนักเท่ากับเขาผมก็เลยยังไม่ได้บ่นให้เขาฟังหัวเราะแต่ก็คือแค่บอกช่วงที่กำลังหาพี่เลี้ยงน้องเท่านั้นเองอยากได้พี่เลี้ยงน้องที่เข้ากับเราได้ตอนนี้เลี้ยงกันเองสองคนอยู่แดนก่อนหน้านี้มีคุณแม่มาช่วยดูตอนกลางวันบ้างตอนที่พวกเราสลบไปคุณแม่ของน้องแพท
มาช่วยตอนนี้ได้พี่เลี้ยงแล้วที่คิดว่าน่าจะโอเคก็เบาขึ้นเยอะครับเรื่องของพี่เลี้ยงเรากังวลไหมเพราะหลายครอบครัวเจอปัญหาแพตตี้ก็นิดนึงเหมือนกันค่ะเราก็มีคัดพี่เลี้ยงมาเยอะแล้วเหมือนกันแพทคิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอาจจะด้วยหลายอย่างจังหวะก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆค่ะถ้าสุดท้ายมันยังไม่ได้ก็ค่อยหาต่อไปแดนแต่ว่าเราชัดเรื่องการจะให้คนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงลูกเราอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรแอตติจูดไหนพออันไหนไม่ใช่เราก็รีบเปลี่ยนเลยบางคนเข้ามาวันเดียวเราก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเยอะมากครับพี่เลี้ยงก็เกือบ10คนได้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะเรารู้ว่าแบบไหนที่เราต้องการแพตตี้ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเลยจะได้ไม่เสียเวลาด้วยหลายคนแซวว่าไม่รับงานแล้วเหรอคู่นี้แดนนี่แหละงานแรกแพตตี้รับค่ะแดนจัดระเบียบได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แดนบีมที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้โอ้โหคิดอยู่นานมากๆครับว่าจะไหวไหมเราขออนุญาตน้องด้วยนะเพราะรู้ว่าเราจะต้องเจียดเวลาไปซ้อมแล้วเขาจะดูไหวไหมอย่างไรก็ต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายดูแลร่างกายอีกแต่น้องก็บอกถ้าพี่แดนไหวก็ลุยเลยไฟเขียวที่ถามว่าไหวไหมเรื่องลูกหรือเรื่องวัยแดนสภาพร่างกายตัวเองหัวเราะพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตหลายรอบแดนพร้อมๆตามที่ตอบตกลงก็มั่นใจแล้วก็คิดว่าพร้อมและไหวคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแดนผมว่าคอนเซปต์หลายๆอย่างก็เปลี่ยนวันนี้เพิ่งโพสต์ตัวโปสเตอร์คอนเสิร์ตไปก็จะเห็นเรื่องของซีซั่นต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วพอวันนี้เราใช้คำว่าแดนบีมมันก็มีหลายอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำเราก็ยังไม่ได้ทำมีทั้งคอนเซปต์หรือเพลงที่ทุกคนคิดถึงของ D2B หรือแดนบีมมีแน่นอนเราจะพูดถึงปัจจุบันมากขึ้นแดนบีมฟังเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเพลงไหนที่ฮิตอยู่ตอนนี้ศิลปินคนไหนที่กำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ร่วมกับพวกเราเพราะฉะนั้นก็เป็นคอนเสิร์ตที่ร่วมสมัยมากขึ้นเป็นภาพของแดดดี้ทั้งคู่แดนก็คือเอาชีวิตจริงเราตอนนี้มาเลยโดนเรียกเข้าไปทำภารกิจอย่างหนึ่งก็ดีใจนะที่ RS ตัดสินใจที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็เป็นสีสันหนึ่งในชีวิตรู้สึกยังไงที่แฟนๆยังเรียกร้องอย่างต่อเนื่องแดนก็เป็นความโชคดีของตัวเรารู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองก็ยังมีคุณค่าในตัวเองอยู่มีความหมายอยู่ที่เรายังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้ความสามารถการร้องเพลงหรือว่าการปรากฏตัวของเราสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงได้จำนวนจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รู้สึกว่าตัวเราก็ยังมีคุณค่าที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ฝากคอนเสิร์ตแดนบีมจองบัตร30ตุลาคมนี้นะครับอาจจะกระชั้นไปนิดนึงหวังว่าจะเก็บเงินกันทันแล้วไปเจอกันในคอนเสิร์ตสิ้นปีนี้วันที่14ธันวาคมนี้ Impact Arena ฝากด้วยนะครับหลังจากน้องคลอดมามีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามาเยอะไหมแดนมีครับก็มีทั้งที่เราสามารถรับได้เพราะว่าเขารับเงื่อนไขของเราได้ช่วงอายุไหนที่เราพร้อมจะทำงานที่มีปฏิเสธไปก็มีเยอะเหมือนกันด้วยไทม์ไลน์เรื่องเวลาต่างๆสักพักก็จะเริ่มเห็นชิ้นงานที่เราคิดว่าเหมาะสมกับครอบครัวเราด้วยต้องจองคิวล่วงหน้าเพราะว่าต้องล็อกคิวว่า
ช่วงอายุไหนที่เขาต้องการแล้วเราสามารถทำให้ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะเราก็พยายามเซฟลูกเรามากที่สุดว่าเขาออกไปทำงานในกองถ่ายแล้วเขาเป็นอย่างไรมีการดูแลดีแค่ไหนหรือสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงพอหรือยังมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่เราก็รับเท่าที่เราทำได้เราก็เอาลูกเราเป็นตัวตัดสินใจหลักว่าเหมาะสมหรือเปล่าความฮอตของลูกเราแพตตี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชื่นชมฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะ